ับสนุนโดยน้ำมันรำข้าวไลซ์ลี่เข้าสู่ช่วงเมนูหน้าหม่ำนะคะเช้าๆแบบนี้ถ้าเกิดคุณลูกเนี่ยได้ทานอาหารที่ทั้งอร่อยแล้วก็ได้สารอาหารเนี่ยคงจะดีเลยนะคะเพราะการที่ลูกน้อยได้ทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนโดยเฉพาะถ้าเป็นมื้อเช้าก็จะเป็นการชาร์จแบตได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะสำหรับเมนูหน้าหม่ำของเราวันนี้มีชื่อเก๋ไก่เลยนะคะก็คือผัดผักกรุบกรอบนั่นเองค่ะส่วนผสมก็หาได้ไม่ยากนะคะได้แก่ผักคะน้านี่ก็คือถั่วลันเตาบดหยาบๆนะคะเมล็ดฟักทองแล้วก็ซีอิ๊วขาวเนื้อไก่แครอทค่ะเริ่มต้นที่ตั้งไฟอ่อนๆก่อนนะคะระหว่างนี้เราก็จะนำแครอทมาหั่นเป็นลูกเต๋าค่ะแล้วก็ผักคะน้าค่ะตามด้วยเนื้อไก่ค่ะเนื้อไก่ก็หั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆเหมือนกันค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำน้ำมันรำข้าวนะคะเทลงใส่กระทะที่เราตั้งไฟไว้สาเหตุที่ซินี่ใช้น้ำมันรำข้าวนะคะก็เพราะว่ามีวิตามินแล้วก็สารอาหารจากธรรมชาติหลากหลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นออริจินอลไฟโตสเตอโรลรวมถึงวิตามินอีด้วยนะคะจึงเหมาะมากๆค่ะเวลาเราทำอาหารให้กับลูกน้อยนะคะเพราะว่ามั่นใจได้เลยค่ะว่าลูกน้อยจะได้สารอาหารครบถ้วนค่ะพอน้ำมันร้อนแล้วนะคะเราก็เริ่มจากใส่แครอทแล้วก็ก้านคะน้าแยกใบออกนะคะเพราะว่าตัวก้านจะต้องใช้เวลานานกว่าใบคะน้าค่ะผัดให้เข้ากันค่ะพอผักเริ่มสุกแล้วก็เติมใบคะน้าลงไปทีนี้เราก็ใส่เนื้อไก่ของเราตามลงไปค่ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันอีกหนึ่งคุณสมบัติของน้ำมันรำข้าวก็คือไม่มีกลิ่นและก็รสชาติเป็นกลางค่ะเพราะฉะนั้นอาหารทุกจานก็จะได้รสชาติแท้ๆของเครื่องปรุงและก็วัตถุดิบที่ใช้ค่ะต่อไปค่ะก็จะเป็นส่วนผสมของถั่วลันเตานะคะซึ่งเราก็เอาแค่เนื้อแล้วก็มาบดหยาบๆนะคะเติมลงไปตามด้วยนี่ค่ะเมล็ดฟักทองแล้วก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวค่ะผัดให้เข้ากันค่ะตัวเมล็ดฟักทองนี่แหละค่ะที่จะทำให้ผัดผักจานนี้มีความกรุบกรอบนั่นเองค่ะคลุกอีกนิดนึงนะคะก็เป็นอันเสร็จแล้วสำหรับเมนูหน้าหม่ำของเราวันนี้ผัดผักกรุบกรอบค่ะเสิร์ฟพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆก่อนที่ไปโรงเรียนตอนเช้านะคะก็เป็นการเพิ่มพลังการเรียนรู้ให้กับลูกน้อยวัยคิดได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนิตยสารรักลูกสำหรับเมนูหน้าหม่ำค่ะและคอตโต้ที่เอื้อเฟื้อสถานที่และอุปกรณ์ในการถ่ายทำค่ะช่วงหน้าค่ะช่วงสาระจานตรวจไปพบกับคุณหมออ้อมวันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับสารอาหารที่มีอยู่ในผักคะน้าไปชมกันเลยค่ะ